ดีค่ะทุกคนวันนี้โคคุณติ๋มพาเข้าโคทําขนมหวานทานเล่นนะคะเราจะมาทําวุ้นเผือกน้ําอ้อยลูกตาลกันค่ะต่อไปก็มาเช่ผงวุ้นไว้ประมาณ15นาทีนะคะผ่านไป15นาทีก็นํามาตั้งพอยนะคะเคี่ยวผงวุ้นในลายโตเลยแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะติ๋มใส่นมรสจืดด้วยนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นผงเผือกหอมนะคะใส่ตามใจชอบได้เลยค่ะติ๋มใส่ช้อนครึ่งนะคะต่อไปเราก็รอให้มันเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะร้อยประมาณนี้ก็พอค่ะต่อไปก็ไปเทใส่พิมพ์กันนะคะรอให้เย็นตัวลงนะคะระหว่างที่เรารอเย็นตัวลงเราจะไปทําบุ้นน้ําอ้อยกันนะคะน้ําอ้อยเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะความหวานก็จะมาจากน้ําอ้อยนะคะมันจะมีฟวงนะคะส่วนฟวงมันออกได้เลยนะคะวุ้นเผือกแข็งโตแล้วก็เทใส่เลยค่ะต่อไปก็รอให้เย็นตัวลงนะคะค่อยมาตัดกันดูค่ะวุ้นเราเย็นตัวลงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตัดและชิมรสกันดูนะคะต่อไปก็มาชิมรสกันดูค่ะรสชาติอร่อยนะคะหอมน้ำอ้อยดีค่ะวันนี้ติ๋มลาเพียงเท่านี้นะคะ